กระจกน่าจะถูกเช็ดด้วยน้ำยาฟอกขาวพี่ช้างโทรหาหัวหน้ายื้อรับทราบบนพื้นมีคราบเลือดกองใหญ่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นจุดที่ผู้ตายขาดใจตายไปคนร้ายน่าจะฆ่าคนแล้วใช้น้ำยาฟอกขาวล้างคราบเลือดเข้าที่นี่คือจุดเกิดเหตุที่หนึ่งเพิงเชื่อนบนอาจจะตายไปแล้วเราต้องรีบตามหาพิกัดศพของเพิงเชื่อนบนจำ曾相遇冰冷